สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากคลิปที่แล้วที่สาวไปเก็บกระเทียมป่ามานะคะสาวก็ได้เอาเมนูแรกมาฝากค่ะก็จะเป็นเมนูจากดอกกระเทียมป่านะคะสาวก็จะเอามาผัดนะคะโดยมีพริก3สีปนด้วยค่ะให้มีรสชาติเผ็ดเนาะและนี่ก็เป็นหน้าตาที่สาวเตรียมไว้นะคะก็จะมีดอกกระเทียมป่าค่ะที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสาวก็ล้างแล้วก็ซับน้ำออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เนาะที่ไปเก็บมาวันนั้นนะคะในคลิปที่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นพริก3สีที่สาวซอยไว้เนาะก็มีเนื้อไก่นะคะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่งวงค่ะก็มีน้ำตาลผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะก็จะเป็นเครื่องปรุงในวันนี้นะคะก็มาเตรียมกระทะมาลงมือทำกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่ก็เป็นเนื้อไก่อกไก่งวงที่สาวแล่ไว้แล้วนะคะเป็นชิ้นๆไว้แล้วเนาะก็ใส่ลงไปผัดเลยค่ะวันนี้สาวจะใช้เนื้อไก่แทนนะคะไม่ใส่เครื่องในไก่หรือตับค่ะเพราะว่าฝรั่งหรือคุณสามีหรือลูกชายจะได้ทานได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบทานเครื่องในเนาะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาแยกออกจากกันนะคะเนื้อไก่เนาะเวลาผัดไปพอเขาใกล้สุกแล้วก็จะมาใส่ผักนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยค่ะในรอบนี้เนาะก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เขาโดนน้ำมันเนาะต่อมาก็มาปรุงรสนะคะสาวก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสค่ะก็จะผัดให้เขาสุกนะคะให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงแล้วก็ทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะผักก็จะสุกแล้วก็ไก่ก็จะสุกเพิ่มขึ้นนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วสาวก็จะเติมน้ำนะคะให้เขามีน้ำซอสเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะจะได้มีน้ำซอสทานแล้วก็ราดข้าวนะคะเวลาทานเนาะก็ผัดให้สุกให้เขาเดือดเข้ากันดีนะคะพอเขาเดือดดีแล้วก็มาชิมรสค่ะว่าต้องปรุงรสอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือได้ตามที่ชอบแล้วหรือยังนะคะที่สาวผัดวันนี้ก็ได้รสชาติตามที่สาวชอบแล้วนะคะก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่เนาะหน้าตาของดอกกระเทียมป่านะคะผัดใส่ไก่แล้วก็พริก3สีค่ะพริกที่สาวใส่ไปก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะก็มาเทใส่จานจัดจานกันเลยค่ะปกติที่บ้านเราก็จะผัดดอกหอมใช่ไหมคะก็จะเข้ากับเครื่องในไก่หรือตับค่ะแต่ว่าวันนี้สาวผัดดอกกระเทียมปลานะคะใส่กับเนื้อไก่เนาะฝรั่งจะหรือสามีหรือลูกจะได้ทานได้ด้วยค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบเครื่องในไก่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของผัดดอกกระเทียมปลาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กับพริก3สีเนาะให้มีรสชาติออกมาเผ็ดนิดหน่อยค่ะไม่เผ็ดมากรสชาติก็หอมกลมกล่อมดีค่ะก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็หน้าตาน่าทานค่ะสามีก็ได้ทานกับสาวด้วยนะคะเขาก็บอกว่าอร่อยดีค่ะเขายังนึกแปลกใจเลยว่าดอกกระเทียมปลาอร่อยแบบนี้เลยเหรอเขาเคยกินแต่เมนูอื่นนะคะเมนูใส่ไข่เจียวอย่างเงี้ยเขาเคยทานนะคะแต่วันนี้มาผัดนะคะเขาก็บอกอร่อยดีค่ะเขาชอบมากเลยค่ะลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ